กรรมแบกรรมแบสวัสดีครับท่านที่กำลังชื่นชมที่เคารพถึงเวลาแล้วที่จะบอกว่ากรรมกรรมมุนาวัตตาติโลโกแปลผิดผิดนะแปลผิดนะครับส่วนใครจะบอกว่าถูกก็เชิญกรรมมุนาวัตตาติโลโกการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นการเกิดคือสิ้นทุกข์วันนี้ขออนุญาตเสนอในเรื่องของคำว่ากรรมถ้าหากว่าจะพูดในเชิงสำนวนทุกคนเกิดมาก็กรรมหลายคนก็บอกว่าเห็นไหมออกมาจากท้องแม่เวลาคลอดปุ๊บเนี่ยมากรรมมาเลยมีกรรมมีกรรมกรรมมาเลยมันก็มีคำถามง่ายๆว่ามีกรรมจึงมาเกิดหรือเกิดแล้วจึงมีกรรมจะตอบว่าไงมีกรรมจึงมาเกิดหรือเกิดแล้วจึงมีกรรมอย่าลืมนะครับว่ากรรมคำเดียวจะเอากรรมแบบไหนครับกรรมแบบนี้ใช่ไหมใช่นี่คือกรรมแบบนี้กรรมในบริบทของการฟังผู้บรรยายธรรมจะฟังเทศฟังธรรมพระสงฆ์องค์เนนคารวาสเห็นไหมเกิดมาก็กำมือมาเลยมีกรรมพูดได้แค่นี้เหรอไม่พอครับเพราะฉะนั้นผมจะขยายความไปนะกับคำว่ากรรมตัวนี้ครับจะเลือกอันไหนจะเลือกกำปั้นใช่ไหมกำปั้นพอแล้วครับที่ท่านบรรยายทำในบริบทที่บอกว่าเกิดมาแล้วก็มีกรรมกรรมเห็นไหมกำปั้นพอแล้วครับบัดนี้เอากรรมตัวแท้แท้ก็แล้วกันมากรรมคำว่ากรรมมุนาวัตตาติโลโกใช้กรรมตัวนี้นะครับงั้นตัวนี้ทิ้งไปนะครับเอาล่ะเมื่อเริ่มเข้าใจตรงกันบ้างแล้วนะครับมันมีสองคำครับปัจจุบันกรรมกับอดีตกรรมนะถ้าปัจจุบันกรรมมาพูดถึงกันมันก็น่าจะอยู่ตรงนี้ครับใช่ไหมกรรมกรรมกรรมน่าจะอยู่ตรงนี้ครับคำว่ากรรมถ้าผมขีดเส้นถอยหลังไปปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นอดีตกรรมเหมือนกันนะก็แปลว่าถ้าพูดถึงอดีตกรรมมันก็มีที่มาการเกิดเกิดถ้าหากว่าถึงปัจจุบันกรรมปัจจุบันกรรมปัจจุบันปัจจุบันกรรมก็เกิดเหมือนกันอดีตกรรมก็เป็นการเกิดปัจจุบันก็เกิดเกิดเวลาไหนในเวลาที่นี่คือพ่อเนาะอันนี้คือแม่เนาะเกิดเวลาที่ปฏิสนธิแป๊กอยู่ในท้องคนที่เป็นพระราชมารดานั่นนะฮะเกิดกรรมในปัจจุบันแล้วในท้องแม่อดีตกรรมไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวรออดีตกรรมทีนึงนะครับเอาปัจจุบันกรรมก่อนมันชัดก่อนเพราะว่าพูดคนทั้งโลกจะรู้เลยถ้าอยู่โตเกียวญี่ปุ่นปักกิ่งจีนนะฮะวอชิงตันดีซีอเมริกาครับออสเตรเลียซิดนีย์เมลเบิร์นเยอรมันฟรังเฟิร์ตอังกฤษลอนดอนว่าไปอยู่ไหนก็ตามครับในโลกใบนี้ก็มารู้จักเรื่องนี้ด้วยกันผมคิดว่า
มันน่าจะตรงนะเรื่องกรรมฟังกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วครับฟังกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วครับไม่มีใครที่พอจะจำแนกแจกแจงได้อย่างชัดแจ้งชัดเจนเชื่อมั่นว่าดอทบ้านเราดอททีวีจะจำแนกให้ชัดแจ้งชัดเจนอย่ากระพริบตานะครับติดงานอื่นเอาไว้ก่อน ครับโอเคนะปัจจุบันกรรมเริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธินะครับเปิดเข้าไปถามว่ามีใครรู้บ้างวินาทีที่มีการปฏิสนธิมีไหมครับไม่มีสิทธิ์เลยคนที่เป็นแม่ก็ไม่รู้ว่าเกิดเมื่อใด อย่างนะตรงนี้ปัจจุบันกรรมถ้าเป็นอดีตกรรมจะไปรู้เรื่องไข่ของแม่เกิดได้อย่างไรด้วยครับสเปิร์มของพ่อเกิดได้ไงครับนั่นคืออดีตกรรมโอเคนะเข้าใจให้ตรงกันก่อนมิฉะนั้นมันจะเป๋เพราะเรื่องนี้มันพูดกันมาหลายร้อยคนแล้วครับไม่เคยมีใครมาจำแนกแจกแจงบัดนี้คนชื่อไกรสอนภูมิทักษ์ขออนุญาตครับมาจำแนกแจกแจงครับว่าเอาล่ะเริ่มต้นการเกิดมาตั้งแต่ท้องแม่ปฏิสนธิต่อมาร้องเข้ามาอ้อแอร้องเลยจ้าอ๋อแอดมาแล้วครับเกิดเป็นอ๋อแอตรงนี้ในนี้นะฮะ9เดือนครับเห็นไหม9เดือนอยู่ในท้องแม่ครับครับพอวันนึงเป็นตัวอ่อนคือตัวท่านตัวผมตอนนี้นะครับได้เรื่องเลยมีคนมากมายมหาศาลคือพูดว่ากรรมคืออะไรคือการกระทำกระทำกรรมคือกรรมคือการกระทำถามว่าผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดครับไม่ผิดเลยนะครับแต่มันถูกเพียงเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านส่วนพันล้านและส่วนหมื่นล้านของคำว่ากรรมซึ่งรวมทั้งอดีตกรรมปัจจุบันกรรมและก็สู่อนาคตกรรมอยู่ต่างหากเห็นไหมครับเอาเป็นว่าการกระทำตั้งแต่เริ่มร้องแอมาถึงตรงนี้นะครับเนี่ยฮะตอนนี้คือการกระทำมาตลอดอายุไขสักเท่าไรท่านผมอายุท่านเกิดเอาวันเดือนปีเกิดใส่เข้าไปตามบัตรประจำตัวประชาชนนะตามที่เรียกว่าสุติบัตรสุติบัตรนะกำหนดวันเกิดเรียบร้อยนะเกิดมาแล้วก็เอาฉลองวันเกิดเอาเข้าไป ครบรอบปีจัดงานวันเกิดเอาเข้าไปเอาเข้าไปและเอาเข้าไปผมจัดงานวันไม่เกิด18พฤษภาคมจะจัดงานวันไม่เกิดชาวโลกก็บอกว่าวันเกิดผมบอกว่าวันไม่เกิดต่างกันนะฮะแค่ความคิดก็ต่างกันนะเนาะเอาละทีนี้กรรมคือการกระทำตั้งแต่เริ่มเกิดอ้อแอนะครับก้าวเดียวมันอ้อแอแล้วร้องแออ้อแอกันแล้วกันอ้อแออ้อแอเอาละอ้อแอร้องละจ้าอายุกี่ระยะปีก็ตามทีตรงนี้เรียกว่าตายเช่นนี้ตายบางทีตายแล้วไปไหนเห็นไหมครับยังมีนะตายแล้วไปไหนอีก ก็คือเรื่องของอนาคตสรุปความว่าปัจจุบันนกรรมเริ่มแต่ตรงนี้เองครับท่านขอบนี้นะครับปัจจุบันกรรมเริ่มแต่ตรงนี้เองครับปื๊ดปื๊ดเห็นไหมครับโอเคเลือกตรงนี้ปัจจุบันกรรมเริ่มแต่ปฏิสนธิ9เดือนเรียบร้อยน้องมาแอนะแล้วก็กิจกรรมอายุเท่าไหร่ก็แล้วก็ล้มหายตายจากซะเห็นไหมต่อไปเป็นอะไรต่อที่เนี่ยมีที่ไปอีกค่อยว่ากันอันนั้นคืออนาคตกรรมโอเคนะเอาล่ะท่านเกิดมา5ปี10ปีแล้วว่าไป
ายุท่านเท่าไหร่ครับถามว่าสมมตินะฮะอายุ50ปี50ปีจำอะไรได้หมดไหมครับนึกถอยหลังไม่จำได้หมดไหมครับก็คือเรื่องราวของคำว่าอายตนะ5ฟังกันมาตลอดผมก็ฟังกับหูยานเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีอะไรธรรมะปรมโลกย้ำไม่เปลี่ยนคำพูดเลยครับอายตนะ5ได้ยินแต่ธรรมะแบบตรมโลกมาตลอดไม่ผิดครับพี่วันไม่ผิดเลยปรมโลกยังไงนะอายตนะ5ซึ่งมีหูมีตามีจมูกมีปากมีลิ้นกันแล้วกันและมีกายสัมผัส5อย่างเห็นไหมใช่นะ5อย่างท่านมีหูท่านมีตาผมก็มีเหมือนกันเรียกว่าภายนอกถ้าเป็นภายในก็เป็นฟีลลิ่งหรือความรู้สึกภายในเช่นได้ยินเสียงปิดหูก็ได้ยินนะเนี่ยลองดูครับเห็นไหมปิดเข้าไปเนี่ยเห็นไหมฮะก็เรียกว่าอายตนะภายในก็คือเสียงไอ้ภายในกับภายนอกมันก็เชื่อมกันนาทีนี้ครับท่านภายนอกเห็นไหมมันริมฝีปากผมก็พูดจาเป็นภาษาปากผมหูท่านก็ภายนอกรู้เข้าใจภาษาเข้าใจความหมายภาษานั่นนะคือภายในที่รู้เข้าใจภาษาสื่อสารผ่านหูโสตปัญญาเรื่องของโสตประสาทนะรู้ได้เสียงเข้าใจในบริบทของภาษาก็เรียนอะไรก็ว่านไปฟังครูบาอาจารย์เขาสอนหนังสือก็เลคเชอร์ฟังเลคเชอร์ท่านก็จดบันทึกนู่นนี่นั่นสารพัดเนาะเนี่ยแปลว่าอายตนะภายนอกกับภายในมันสัมพันธ์กันอยู่นะครับเห็นไหมตาเหมือนกันนี่คือตาภายนอกที่เห็นท่านก็มีเหมือนกันก็เห็นกับกิริยาผมมาแม้ว่าผมจะทำเนี่ยท่านก็คงเข้าใจแล้วมั้งหมายถึงอะไรเนี่ยเนี่ยแค่เห็นใช่ไหมนะคือภายในมันจะรู้และเข้าใจในแต่ละอากับกิริยานั่นเรียกว่าก็คือรูปนั่นเองครับเห็นไหมอันนี้คือรูปร่างนะแต่ภายในหลับตาเห็นอย่างเช่นผมหลับตาเห็นหนังสือไกด์สอนหลับตาเห็นมันก็รู้เนี่ยคือภายในนะครับนี่คือเรื่องราวของอายตนะภายในหลับตาเห็นก็ได้ใช่ไหมก็คือรูปตัวหนังสือไกด์สอนเห็นไหมครับพอได้นะกลิ่นเหมือนกันเสียงรูปรสก็คือเรื่องของลิ้นรสเปรี้ยวหวานมันเค็มนะจมูกกลิ่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสยังมีคำว่าผัสสะและโผฏฐัพพะด้วยนะนี่คือสัมผัสยังมีคำว่ารู้สึกรู้สึกอะไรอ่อนแข็งนุ่มนวลหรือขนลุกขนพองนั่นคือเรื่องของผัสสะหรือและโผฏฐัพพะกี่ชั้นก็ได้ว่าเห็นไหมเรื่องอย่างนี้ถ้าเข้าใจแล้วนะฮะมันจะทำให้เรารู้จักตัวเราเองมากยิ่งขึ้นครับรู้จักเข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นเยอะแยะมหาศาลเลยครับผ่านไปถามว่าอายุท่านเท่าไหร่ผมไม่รู้หรอกครับผมสมมติว่า50ปีเรียนรู้อะไรมาบ้างครับผ่านอายตนะ5เก่งจบตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ยกกำลังสองต่างหากบางคนมีหลายศาสตราจารย์นะครับในโลกนี้เขาเรียนกันเชิญครับแต่ทั้งหมดนั้นคือความรู้ทางโลก
ความเข้าใจทางโลกแต่ผมกำลังเล่าให้ฟังคือรู้และเข้าใจทางธรรมใช่ไหมจะต่างกันอยู่ช็อตหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าอันนี้มันจะรู้ได้โดยจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตนะครับศาสตร์ด้านจิตทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวเองทั้งหมดครับครับตั้งแต่ดุจชาติมาด้วยรู้แน่นอนครับเรื่องนี้ขอให้มีบุญมากพอพัฒนาสมาธิจิตขึ้นมานะมันจะมียานอย่างรู้ด้วยตัวเราเองนะครับเรื่องนั้นจะไปทั้งหมดผมยังไม่ไปไกลนะครับยังไม่ได้พูดถึงอดีตชาตินะฮะแค่ปัจจุบันชาตินะมาถึงอายุ50ปีหรือกี่ปีก็ตามทีถึงจุดที่วิญญาณต้องตายไปอีกอันหนึ่งเอาฮะบริบทนี้เรียกว่าปัจจุบันกรรมนะครับปัจจุบันกรรมเริ่มแต่เริ่มปฏิสนธิถึงวันที่เราจะตายเราถึงวันถึงวันนี้ก็แล้วกันถึงวันนี้พรุ่งนี้ยังไม่ต้องพูดถึงนะพูดเฉพาะถึงวันนี้นะถึงนาทีนี้ด้วยครับนี่ปัจจุบันกรรมถามว่าที่ผ่านมาท่านทำดีนะคิดพูดทำดีเมื่อกี้อย่างจำได้ไหมครับคิดพูดทำไม่ดีกี่อย่างจำได้ไหมครับนะปัจจุบันกรรมเรื่องแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้รู้แค่สองเรื่องดีกับไม่ดีแยกให้ได้ครับถ้าท่านจำไม่ได้จะให้ผมจำแทนหน่อยครับก็เกินไปพี่ก็เรื่องของท่านเองนะใช่ไหมฮะดีหรือชั่วอยู่ในตัวของทุกท่านเองในโลกใบนี้ชัดนะครับหรือจะให้ผมเป็นคนบอกว่าท่านไม่ดีอย่างนั้นหรือท่านดีอย่างนั้นไม่ใช่ครับงั้นดีกับชั่วทุกคนต้องรู้แก่ตัวแก่กายแก่ใจตัวเองชัดนะถ้ารู้แล้วคำว่าชั่วมันดีไม่ใช่เนี่ยที่ผ่านมาลบล้างไม่ได้หรอกครับที่มันผ่านมาแต่วันนี้ต้องรู้นะเนี่ยผลของการกระทำดีทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วในปัจจุบันกรรมเนี่ยครับออกเลยออกลายเลยนะครับหนีไม่พ้นแน่นอนครับบางท่านบอกว่าเฮ้ยทำดีมาตลอดชีวิตจริงเลยจริงเลยที่ไม่ดีเลยเคยพูดถึงไหมมีไหมล่ะครับเคยทำหลอกล่อยั่วอะไรต่างๆนะเขาโมโหโกรธไหมครับเคยไหมครับท่านเคยไหมครับนะเคยขับรถไปเนี่ยเคยเบิ้มลายออกไปยังหน้าต่างรถไหมครับเคยทิ้งของไม่ดีลงไปที่สาธารณะไหมครับเคยไหมครับมีเดี๋ยวก่อนถ้าเคยก็ยอมซะนะนะรู้จักให้ว่างตัวเนี้ยถ้าถามว่าเก็บดีเก็บชั่วมาพูดกันนะเมื่อรถเราก็พูดแต่ดีด้วยครับดีส่วนตัวช่วยกับผู้อื่นเอาไปเยอะๆคนดีเข้าไปทำกันแหละครับคนดีสมบูรณ์ไม่ได้โยนความช่วยกับผู้อื่นเขาไม่ทำกันแหละครับถ้าอยากจะมารู้เรื่องนี้นะที่กำลังมาฟังครับที่สุดแรกก็มารับกรรมกรรมคือมีโรคภัยแค่จะมาเบียดนั่นเองครับโรคอะไรอาการแพทย์ตรวจหาไม่เจอตอนนี้โรคอะไรโรคพันธุกรรมมาแล้วครับ จะถามถึงอะไรต้องถามถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายปู่ตาราชันเคยเป็นโรคนั้นโรคนี้ไหมลมชักมีไหมอ่ะเนี่ยใช่ไหมฮะเคยเป็นมะเร็งมะเส็งมะเมียแม่ไหมเคยเป็นเบาหวานเบาเปรี้ยวไหมสารพัดสุดท้ายก็จะมาหาเรื่องของกรรมเห็นไหมมันเอาไม่อยู่แล้วฮะก็มาจากพันธุกรรมกรรมพันธุ์นี่แหละโอ้ยไปไม่รอดแล้วก็ถอยหลังให้กรรมจนได้นะคำว่ากรรมกรรมเนี่ยพุทธเจ้าเป็นคนพูดถึงไว้ก่อนนะกรรมมุนาวัตตาติโรโกการเกิดเป็นทุกข์เกิดมา
ที่ถูกต้องนะครับเกิดมาต้องมาเรียนรู้เรื่องของกรรมหรือวิบากกรรมอย่าบอกว่าเกิดมารับใช้กรรมนะครับไม่เอามันเหมือนกับแบกเอาไว้นะคำว่ารับใช้มารับรู้มาเข้าใจเรื่องของวิบากกรรมดีวิบากกรรมชั่วของตัวเราเองเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตาฝากเอาไว้ครับนี่ต้องฝากกันเอาไว้เนาะเอาล่ะเมื่อเรายอมรับแล้วนะครับผมคิดว่ายอมรับนะจำได้หมดไหมที่ผ่านพาอ้อแอ้มมาถึงนาทีนี้ทั้งดีและชั่วเมื่อจำได้ไม่หมดก็ต้องยอมรับโดยปริยายใช่ไหมเอาวันหนึ่งวิบากกรรมไม่ดีมาถึงก็คือเรื่องของมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะครับโรคภัยเจ็บมาเบียดคนที่มีดีนะฮะจะไม่มีโรคภัยเกิดไข้เจ็บมาเบียดเบียนอย่างชนเนี่ยผมไม่มีเลยนะครับโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดผมไม่มีเลยยืนยันว่าไม่มีเลย เพราะผมไม่ยอมรับคำว่าโรคผมไม่ยอมรับคำว่าเชื้อโรคผมไม่ยอมรับแน่นอนถ้าใครบอกว่าเชื้อโรคอาหิวาตกโรคเป็นโรคติดต่อกันมาจากดื่มน้ำกินด้วยกันอะไรต่างๆนะเอามาเยอะๆครับใส่แก้วมาด้วยฮะผมจะกินให้ดูอาหิวาตกโรคนี่เขาว่าโรคมาเยอะจะกินให้ดูแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าจะล้มหายตายจากเมื่อไหร่ผมไม่ต้องไปกินอยู่กินยาผมไม่ต้องทำละผมกำลังจะบอกท่านเรื่องอะไรจะบอกเรื่องของว่าจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวพัฒนาจิตให้ได้ที่ว่าเนี่ยจะรักษาตัวเองได้แน่นอนนะครับจนกว่าจะมีลมหายใจเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับคอยดูนะไม่เชื่อหน้าตาเงี้ยครับไปไหน หน้าตาเงี้ยครับนะเอาละเนี่ยพอถึงจุดนึงก็มาตกเป็นอุปสรรคมากนะในเรื่องของสุขภาพร่างกายโอ้ยน่าสงสารมากพี่เอ้ยน้องเอ๋ยนะครับญาติโยมทุกท่านต้องช้าไปลองไปโรงพยาบาลช้าตอนเช้ามานี่โอ้ยไปนั่งรอคิวกันสงสารจริงครับผมว่าการแพทย์ตะวันตกเนี่ยไปไม่รอดนะครับแพงก็แพงการันตีก็ไม่มีต้องขอโทษครับขออนุญาตพูดเถอะไม่รู้มันจะล้ำอนาคตไปหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าถอยหลังเข้าคลองก็ไม่ต้องพูดเนี่ยรับได้ไหมครับปัจจุบันในเวลานี้เพราะฉะนั้นมาเถอะครับมารู้จักกันจริงแล้วว่าจิตศาสตร์กันนะครับมีแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยไม่มีโทษนี่เดียวก็ไม่มีครับโอเคนะพอสรุปได้แล้วนะว่าปัจจุบันกรรมเริ่มมาปุ๊บอะไรกันไม่รู้ครับสะสมกันมาสารพัดสารเพมาถึงวันนี้บางทีผู้คนก็ได้รับเยอะแยะจะบอกว่ากรรมคือการกระทำมันก็ไม่ผิดไงฮะจากนี้ต้นมาเป็นการกระทำนะการกระทำกรรมคือการกระทำนะอยู่ในรอบนี้เลยครับกรรมคือการกระทำไม่ผิดแต่มันตรงเฉพาะตรงนี้เองเกิดมาถึงนาทีนี้เท่านั้นเองนะครับถ้าทำดีผลตอบมันก็ได้รับดีงั้นต้องรู้ดีรู้ชั่วนะมนุษย์เนี่ยใช่ไหมครับนะบางคนเนี่ยทำชั่วนะโอ้ยพอใจเหลือเกินทำให้กับคนอื่นก็เดือดร้อนเนี่ยโอ้ยมันสะใจมันพอใจครับมากเลยนะครับบางคนบางท่านนะครับทำไม่ดีเนี่ยครับมันสะใจมันพอใจสารพัดนะเคยไหมครับท่านง่ายๆก็แล้วกันจะฆ่าสัตว์ตัวนึงเนี่ยให้ตายไม่พอยังจับบี้ขยี้ทีนึงถ้ามันตายแหลกลายมันมาขามือเลยสะใจดีเคยไหมพี่ขอเถอะครับต่อไปอย่างนี้รู้ไหมว่าสัตว์ตัวเล็กเขาก็รักษาชีวิตของเขานะคำว่าเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่ากันผมบอกว่าไม่มีเชื้อโรคมีแต่สัตว์โลกสัตว์โลกต้องไม่เบียดเบียนกันละกันมีวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามค้นหาตัวเล็กหาเจอปุ๊บจะฆ่าอย่างเดียวคิดฆ่าอย่างเดียวคิดฆ่าอย่างเดียวครับสมมติว่าเขาเจอตัวเล็กในร่างกายท่านร่างกายผมมันก็ทำให้เกิดเจ็บปวดเนาะ
เจ็บปวดรวดร้าวนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงแจ่มใสร่างกายก็อ่อนแอคือไม่แข็งแรงเอ้าการแพทย์จะมาตรวจสอบสถานะมองเห็นด้วยตาไม่พอสร้างกล้องจุลทรรศน์เข้ามาส่องดูเห็นในตัวเล็กจัดการเอาเคมีบังคับให้ตัดสุดท้ายกองในร่างกายท่านกับร่างกายผมอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนอะไรไม่อะไรสารสมเนื้อร่างกายหมดใช่ไหมยิ่งเรื่องของเคมีนะการรวมตัวก็ยากแล้วระหว่างอะตอมที่เป็นโมเลกุลเนี่ยการสลายโมเลกุลที่เป็นอะตอมเนี่ยยากมากยิ่งกว่านะครับงงไหมครับคำว่าท่านนักเคมีทั้งหลายในโลกเนี่ยเริ่มแต่ศาสตราจารย์ยกกำลังสองกันแล้วกันนะถอยแล้วมันเป็นด็อกเตอร์อีกนะว่าไปปริญญาโทยอมรับบ้างไหมครับเรื่องนี้ถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ว่าอะไรครับเรื่องท่านนะไม่ใช่เรื่องผมผมมาแจ้งเพื่อกรุณาทราบบอกให้รู้ก็เพื่อหวังดีสุดท้ายท่านนะฮะเจอเคมีไปนะครับหมองูตายเพราะงูผู้ผลิตเคมีรักษาผู้เกิดตายเพราะเคมีนะตายอย่างทรมานด้วยเอ้ามีสติไหมครับที่ว่าอะไรมีไหมครับที่ผมพูดเนี่ยจริงไม่จริงครับยิ่งคนที่มีการศึกษาสูงฐานะดีเสร็จเรื่องวิทยาศาสตร์ไปศิโรราบกับวิทยาศาสตร์ทุกกรณีสุดท้ายวิทยาศาสตร์ก็ช่วยธรรมชาติไม่ได้มันทำลายธรรมชาติโดยสิ้นเชิงผมพูดมาถึงขนาดนี้ยังรับไม่ได้เลยพี่ก็เกินไปแล้วนะ โอเคครับเอาล่ะก็สุดพอจะอนุมานได้แล้วนะว่าวิบากกรรมเพราะฉะนั้นคำว่าเกิดมาปุ๊บกรรมมือแอ้มาเนี่ยมันเป็นผมว่ามันเป็นสำนวนนะมันเป็นโวหารนะไหนเข้ามาออกมือและกรรมเห็นไหมใช่ไหมครับมันไม่มีใครแบมาแบมันจะออกมาได้ยังไงมือเนี่ยนะดูสิครับนึกถึงช่องคลอดเป็นไหมครับนั่นมันอย่างนี้มามันจะออกมาได้ยังไงใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ดีกว่าใช่ไหมฮะมันต้องขดอย่างนี้กว่าจะว่าแต่เอาขาออกมาก่อนก็ไม่ได้อะเพราะขามันถ่างนะออกมาได้ช่องคลอดของแม่นะต้องเอาหัวดันลงไปมันออกมาก็ต้องลูดไปตามนี้ใช่ไหมล่ะรู้สึกอย่างนี้ลักษณะออกมาจากกันใช่ป่ะครับท่านสุตินารีสุตินารีใช่ไหมครับจะให้ว่าไงครับที่ว่าโอเคนะนั่นก็คือเรื่องของเป็นสำนวนเป็นโวหารกันนะครับเราว่ากรรมตรงนี้นะแต่กรรมที่ว่านี่คือวิบากกรรมนี้มันเป็นของจริงของแท้ๆนะครับหวังว่าคงจะพอเข้าใจเรื่องของกรรมในบริบทที่บอกว่าเป็นปัจจุบันกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฉะนั้นเหลือแต่อดีตกรรมนะครับและอนาคตกรรมเห็นไหมครับเห็นไหมฮะนะก็เหลือแต่อดีตเหลือแต่อนาคตอดีตนะเห็นไหมพอไหมครับปัจจุบันกรรมจบตรงนั้นนะครับมากกว่านี้ก็เลอะแล้วเลอะเทอะแล้วมากเกินคอแล้วนะอดีตกรรมมาไงเอาพ่อเอาแม่พ่อนี่แม่พ่อส่งสเปิร์มมาครับพี่สเปิร์มมาแม่ปล่อยไข่มาเจอกันเห็นไหมมันก็มาเป็นท่านในท้องแม่นะครับเพราะฉะนั้นพูดแค่2ด้านพ่อนำสเปิร์มคือพ่อเป็นผู้ผลิตเหลือเชื่อนะครับแต่สิ่งที่ท่อนอยู่ในสเปิร์มเนี่ยมันเป็นของเราเองเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมที่พระพุทธเจ้าสอนมาคือกรรมคือที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยกรรมคือเผ่าพันธุ์พงพันธุ์เผ่าพันธุ์ภ
ผูกพันกันมาตั้งแต่เริ่มเกิดตัวแรกๆเริ่มเกิดตัวแรกเกิดตัวนี้เกิดนี่พอยต์แรกที่มันเกิดตัวนี้เกิดเองนะครับตัวนี้เกิดเองนะครับเห็นไหมอันนี้เกิดเองด้านนี้ถือว่าเกิดเองเห็นไหมถามว่ามันกี่ภพชาติครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายตอนโอ้ยจำนวนปีนับไม่ได้หรอกครับการเกิดแหละวิวัฒนามาเป็นมนุษย์อย่างท่านแล้วก็อย่างผมมาพูดภาษาพ่อคุณรามคำแหงสื่อสารกันรู้และเข้าใจเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะครับพี่จำนวนปีบอกให้ก็ได้31ภพภูมินับเองครับโอ้ยผมไม่นับให้แล้วครับมันมากมายเหลือเกินครับนะมากมายเหลือเกินครับคนที่รู้เข้าใจเนี่ยจะสามารถย้อนเด็ดรู้ได้เองหมดครับเพราะศาสนาพุทธสอนในเรื่องของคือคนที่ได้จิตเนี่ยพัฒนาได้เขาจะได้ญาณอย่างรู้เรียกว่าฌานสมาบัติเข้าฌานปุ๊บมันจะร่นอดีตชาติตัวเองได้หมดเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณจะรู้การเกิดของตัวเองได้หมดครับอดีตชาติรู้แน่นอนครับตัวนี้รู้แน่ๆมีบัญญัติในพุทธศาสนาแน่นอนนะครับตัวนี้จะบอกให้ทราบไว้นะฮะเพราะพุทธศาสนาจึงพุทธศาสนาสอนเรื่องราวมนุษย์มาตั้งแต่ไหนๆนู้นเนี่ยนะศาสนาพุทธสอนเรื่องความจริงไม่ใช่สอนเรื่องความเชื่อจะได้มันจะกลายเป็นเรื่องศาสนาพระบุญบาลแล้วไปยุ่งอีกผมทุกครั้งก่อนจะลาจากกันเนี่ยสาธุอามีนอาเมนและโอมทุกครั้งไปครับเพราะทุกอย่างมาจากจุดเดียวกันนะเอาไว้ฟังไปด้วยครับบ้านเรา .tv นะผมดังมีทีมงานช่วยทำงานหลายๆอย่างอยู่เวลานี้เพื่อที่จะนำสิ่งนี้สู่บ้านท่านนะครับสุขภาพดีฟรีถึงบ้าน หวังว่าอดีตนะฮะอันนี้เรื่องของพ่อผมขอตัดตอนแค่นี้ก็พอจะปนกันนะครับนะถ้าหากว่าพูดถึงอดีตชาติอาชญากรรมค่อยไหว้ช่อนกันแล้วกันเนาะขอเป็นหนี้ทางใจไว้ก่อนนะให้เป็นการผ่านไปอนาคตกรรมก็เช่นเดียวกันครับขอให้เป็นเรื่องๆกันไปแล้วมันจะไม่สับสนตรงผมเป็นหนี้ท่านอยู่2เรื่องนะอดีตกรรมนะครับและอนาคตกรรมนะครับแต่ปัจจุบันกรรมท่านกับผมแชร์กันเรียบร้อยแล้วหวังว่าคงจะรับได้ถ้ารับได้ก็ขออนุโมทนาสาธุบ้านเรา .tv ไม่ไปไหนคนไทยทุกหัวในแห่งในโลกนี้สามารถรับได้ขอบคุณ YouTube ขอบคุณ Google ขอบคุณ iPhone iPad ขอบคุณ Samsung ไม่รู้ขอบคุณทั้งหมดเลยครับที่นักวิจัยเขาสร้างขึ้นมาทั้งหมดนะบัดนี้สิ่งนั้นเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์แล้วผมจึงมาคุยกับในบ้านท่านได้ในเวลานี้ขอบคุณครับ